ยืนชัดเจนก้อยอรัชพรฟาดเดือดถึงพรรคการเมืองทักถามเลทช่วยโปรโมทเรียกว่าตอนนี้สถานการณ์การเลือกตั้งปี2566คึกคืนกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเหล่าคนในวงการบันเทิงต่างทยอยออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับนักแสดงสาวสวยก้อยอรัชพรล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาแสดงจุดยืนหลังมีพรรคการเมืองหนึ่งได้ทักข้อความสอบถามเกี่ยวกับเลดการ์ดเพื่อโปรโมทพรรคโดยเธอได้โพสต์ภาพที่เขียนข้อความว่าขอให้ทำความเข้าใจนะคะว่าการลงทุกอย่างเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งในช่วงนี้ไม่มีใครจ้างค่ะต้องการสนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยและให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องจ้างค่ะใจดีช่วยเซ็นเซอร์ให้ค่ะขอบคุณค่ะท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ